วัสดีค่ะดิฉันนางสาวนภาพันธ์วงปันเลขานุการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาค่ะค่ะวันนี้เรามีการประชุมเพื่อจะพิจารณาอนุมัติโครงการของแต่ละตำบลที่ส่งขึ้นมาเพื่อให้คณะกรรมการพัฒนากองทุนบทบาทสตรีในระดับจังหวัดได้พิจารณาอนุมัติวันนี้เราได้พิจารณาอนุมัติไปทั้งหมด75โครงการรวมงบประมาณทั้งหมด 2,120,000 บาทรวมการพิจารณาอนุมัติทั้งหมดครั้งที่3ครั้งที่1ถึงครั้งที่3อนุมัติทั้งหมด443โครงการงบประมาณ 13,782,900 บาทค่ะสำหรับการประชุมพิจารณารอบต่อไปเป็นรอบที่4ก็นัดประชุมกันวันที่27กุมภาที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาค่ะค่ะสำหรับงบประมาณที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาได้รับอุดหนุนมาประมาณ20ล้านนะคะในส่วนที่เหลืออีก50ล้านก็ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านนะคะและท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกก็ขอเชิญชวนให้ไปสมัครที่พัฒนาชุมชนแต่ละอำเภอนะคะสมัครได้ทุกวันค่ะยกเว้นวันหยุดราชการนะคะเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดราชการก็สมัครได้เรื่อยๆนะคะก็ไม่มีการจำกัดเวลาค่ะแล้วก็สำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้ทำโครงการนะคะสำหรับ50ล้านที่จะตามมาก็ขอให้เตรียมโครงการรองรับนะคะสมาชิกทุกท่านนะคะที่ได้สมัครแล้วเตรียมโครงการรองรับที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณอีก50ล้านที่จะตามมานะคะขอเชิญชวนนะคะทุกท่านที่ยังไม่ได้สมัครก็ขอให้ไปสมัครนะคะตั้งแต่15อายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะคะผู้สูงอายุก็สมัครได้นะคะเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมในส่วนของผู้สูงอายุที่อยากจะทำโครงการต่างๆนะคะดิฉันนางสาวนภาพันธ์วงปันรายงานจากพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาค่ะ